ไทยยวนถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวไทยยวนโยนกเชียงแสนที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงชาติพันธุ์และถิ่นกำเนิดของตนที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษการทอผ้าจกถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมรวมของกลุ่มชนที่มีเชื้อสายไทยยวนโยนกที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานผ้าจกนั้นถือว่ามีคุณค่ามากด้วยเทคนิคการทอจกต้องใช้ความสามารถความอุตสาหะของช่างทอสูงชาวไทยยวนจึงนิยมใช้ผ้าในโอกาสพิเศษเท่านั้นในอดีตผู้หญิงไทยยวนจะต้องฝึกหัดทอผ้าขึ้นใช้เองทั้งผ้าสิ้นและผ้าที่ใช้ในวิถีชีวิตผู้หญิงชาวไทยยวนทุกคนจะต้องทอผ้าสิ้นตีนจกให้เป็นเพราะมีค่านิยมว่าการทอผ้าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงและผู้หญิงคนใดที่มีความสามารถทอผ้าจกได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของคุณสตรีเหมาะสมที่จะออกเรือนไปเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ผ้าทอไทยยวนจึงมีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวไทยยวนตั้งแต่เกิดจนตายการทอผ้าจกเป็นการทอและทำให้เกิดลวดลายผ้าไปพร้อมๆกันการจกคือการทอลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีการเพิ่มได้เส้นพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆไม่ติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้าการจกจะใช้ไม้หรือขนเมนหรือนิ้วมือยกขึ้นจกเส้นได้สีสันต่างๆขึ้นมาบนเส้นยืนให้เกิดลวดลายตามที่ต้องการในประเทศไทยมีการทอผ้าจกในภาคเหนือและภาคกลางรูปแบบลวดลายสีสันของผ้าจกจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นหรือเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าพันธุ์ที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษผ้าจกของไทยสำหรับผ้าจกไทยยวนจังหวัดราชบุรีแบ่งตามลักษณะของลวดลายได้เป็น3ยุคคือ1ยุคแรกลักษณะของตีนซินจะมีลวดลายที่ไม่แน่นมากโดยจะจกลงบนพื้นสีแดงเป็นผ้าสิ้นรูปแบบของเชียงแสนโบราณซึ่งพบในทุกชุมชนของไทยยวนจังหวัดราชบุรีในภายหลังได้พบที่ชุมชนหนองโพบางกระโดเป็นจำนวนหลายพื้นเนื่องจากชุมชนหนองโพบางกระโดไม่ได้มีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการทอผ้าสิ้นตีนจกจึงทำให้ลักษณะของผ้าตีนจกได้ถูกหยุดไว้เฉพาะลักษณะของผ้าสิ้นเชียงแสนโบราณ2ในยุคสมัยต่อมาแต่ละพื้นที่ได้มีความนิยมที่แตกต่างกันไปจากผ้าสิ้นตีนจกลักษณะดั้งเดิมซึ่งในลักษณะของผ้าตีนจกในยุคนี้จะสามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์แต่ละชุมชนได้อย่างชัดเจนแต่ละชุมชนได้มีการต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาลวดลายที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชนตัวอย่างเช่นบ้านคูบัวเปลี่ยนจากจกพื้นแดงเป็นจกลงบนพื้นดำแต่ยังคงเอกลักษณ์ลวดลายรูปแบบผ้าสิ้นเชียงแสนโบราณมีการใช้เส้นยืนการสลับสีเพื่อแบ่งห้องของลายอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับผ้าตีนจกในยุคดั้งเดิม3ผ้าสิ้นตีนจกในรูปแบบของบ้านดอนแร่ต่างจากผ้าสิ้นตีนจกในยุคดั้งเดิมคือเปลี่ยนจากจกลงบนพื้นสีแดงเป็นพื้นสีดำแต่ผ้าสิ้นตีนจกของทางฝั่งดอนแร่จะไม่นิยมกันห้องคือสลับสีเส้นยืนเพื่อแบ่งห้องลวดลายอย่างตีนจกดั้งเดิมซึ่งผ้าจกของชาวไทยยวนราชบุรีมีการนำไปใช้กันในชีวิตประจำวันหลายประเภทได้แก่ผ้าปลกหัวนาคยามจกผ้าขาวม้าจกผ้าแตะจกสำหรับเช็ดหน้าหรือเช็ดน้ำหมากหมอนจกและผ้าสิ้นตีนจกด้วยเอกลักษณ์ความโดดเด่นของผ้าจกชาวไทยยวนจังหวัดราชบุรีกรมหมอนไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เข้ามาเติมเต็มพร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในหลายเรื่องอาทิองค์ความรู้ด้านการฟอกย้อมเส้นไหมจากวัสดุธรรมชาติเทคนิคการทอลวดลายต่างๆการสาวไหมให้ได้มาตรฐานส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกของกลุ่มต่างๆได้นำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพด้านหัตถกรรมเช่นการย้อมสีเส้นไหมจากวัสดุธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีในการย้อมซึ่งช่วยลดต้นทุนการทอผ้าได้ด้วยกรมหมอนไหมมุ่งหวังที่จะเห็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษยังคงสืบทอดต่อไปอย่างลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่น